คุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปไหว้พระพาไปวัดกันดีกว่าอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครใกล้ๆกรุงเทพมหานครนี้นั่นเองครับผมโด่งดังมากในเรื่องของการขอพรเพื่อที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะหรือถ้าใครป่วยอยู่เนี่ยก็ไปกราบไหว้ขอพรให้ตัวเองนั้นหายป่วยหลวงพ่อหายครับที่วัดน่วมกานนท์จังหวัดสมุทรสาครครับชวนคุณเนสไปไหว้หลวงพ่อหายด้วยพระอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาวัดน่วมกานนท์มานมัสการหลวงพ่อหายครับพระอาจารย์มี2คนผัวเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาป่วยตอนนี้กำลังเข็นเข้าห้องไอซียูเตรียมจะผ่าตัดหมอบอกว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาก็นึกเรื่องบุญเนี่ยนะครับผมเอ๊ะถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอานิสงส์ทางหนึ่งก็ตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกแล้วก็บอกกับเขาว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ไหมบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออานิสงส์บุญนั้นน่ะจะได้เกิดขึ้นกับเรากำลังเข็นรถเข้าห้อง ICU อ่ะแฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าอาจารย์เขาบอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขายักหน้าโอเคหุยพระอาจารย์ผมคนลุกแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์แล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็แฟนเขาก็โอเคเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกก็อนุโมทนาให้บุญกุศลนั้นช่วยหนุนนำให้ปลอดจากอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้อง ICU ก็ปรากฏว่ามันหายยังกับปลิดทิ้งเลยหุยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์มันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยเหรอฮะหุยอาจารย์ผมคนรู้จริงด้วยคืออยู่ดีก็คือให้เขาถวายพระให้กับวัดและอยู่ดีคือกำลังเข้าห้องผ่าตัดใช่แล้วก็หายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพรรณมาที่วัดเนี้ยแล้วก็มาถวายอีกทีเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้งชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายตอนแรกคือยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเลขานิเทศมาวัดครับผมก็เลยถามอาจารย์ทำไมชื่อหลวงพ่อหายแปลกดีก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลง YouTube ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามาแล้วอาจารย์รักก็บอกว่าถ้าจะมาไหว้หลวงพ่อหายครับผมให้มาอธิษฐานเอาน้ำมนต์นั่นก็จึงเป็นเหตุให้เกิดน้ำมนต์ขึ้นมาฉะนั้นอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือกหรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจก็เป็นที่พึ่งนะครับผมทานใจสำหรับหลายๆคนที่ต้องการที่จะให้ตัวเองนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บไปกันได้ที่จังหวัดสมุทรสาครครับ